ุณเคยถามตัวเองไหมว่าชีวิตที่มีค่าคืออะไรผู้หญิงคนนี้ชื่อต่อยจนผัวทิ้งนี่คิตตี้บ้านแตกนี่แม็กโปลิโอเนี่ยโตขี้ขโมยเด็กทุกคนมีแม่คนเดียวกันแม่ต่อยคนที่เก็บเด็กพวกนี้มาเลี้ยงต่อยเป็นโรคมะเร็งอยู่ได้ไม่เกิน2ปีแต่เธอบอกว่าโชคดีจัง2ปีทำอะไรได้เยอะเธอสอนเด็กๆว่าชีวิตที่มีค่าไม่ใช่ชีวิตที่ร่ำรวยมีเกียรติหรืออายุยืนแต่ชีวิตที่มีค่าคือชีวิตที่ตัวเราเป็นคนมีคุณค่าและทำให้ชีวิตคนอื่นมีค่าไทยประกันชีวิตเห็นคุณค่าของทุกชีวิต